รูปทำไมมันแดงวะแดงหน้าแดงนะตายก็ตายก็ตายรูปนึงกันตายล่าสุดแป๊บนึงค่ะล่าสุดเชื่อมสัญญาณก่อนแฟชั่นเซ็ตใช่ไหมค่ะทำไมอยู่ดีถึงกลับมาไปแฟชั่นเซ็ตนั้นได้คือจริงๆมีแฟนคลับเรียกร้องอินแบบอินบ็อกซ์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ไม่เห็นพี่กระต่ายออกงานเลยงานเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าจริงๆกู้หุ่นอยู่คือแบบออกกำลังกายทุกวันเลยหลังจากส่งลูกโรงเรียนปั๊บก็คือเข้าฟิตเนสเลยกู้หุ่นพอเราหุ่นเริ่มมั่นใจอย่างเงี้ยเราก็ถึงกลับมาถ่ายตามคำเรียกร้องของแฟนคลับที่อยากเห็นแบบเราแซ่บอยู่รับงานแซ่บอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คัมแบ็คเต็มตัวแซ่บกลับมาแซ่บเต็มตัวทำไมพี่ขอจะถามแล้วก็ไปที่ผ่านมาเราหายไปไหนมาหายไปเพราะว่าหุ่นมันไม่ได้คือแบบโบบ้ามากลูก2แล้วน้ำหนักขึ้น20กว่าโลประมาณ20กว่าก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่กล้าโชว์อยากไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคือพอไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้เราก็แบบเอ้ยถ่ายหุ่นมันก็โอเคแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็บอกแซ่บแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกลับมารับได้ใช่แล้วก็อายุ35ด้วยแหละแล้วค่ะใช่หน่อยหน้าเพื่อนไม่ได้35เราเป็นตัวแม่สาวเอ็กซ์ตรีมอย่างเงี้ยเราก็ต้องแซ่บนิดนึงใช่แสดงว่าที่ผ่านมาก็คือไปทำหน้าที่แม่แล้วมีอะไรใช่ค่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะก็คือพอมีลูกเนี่ยเราก็โฟกัสกับลูกด้วยแหละเพราะว่ายังเล็กอยู่แล้วตอนนี้ลูกเราเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเราก็เลยมีเวลาหันกลับมาแบบออกกำลังกายดูแลสปงสปาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออฉันก็แบบไม่ได้แย่ฉันก็หุ่นก็โอเคกลับมาเริ่มเข้าที่แล้วเริ่มแบบสวยแล้วรับงานได้แล้วค่ะคุณสามีว่าไงพอเห็นภาพแฟชั่นเสร็จนะเอาจริงป่ะแฟนหนูอ่ะเขาชอบที่กระต่ายเป็นกระต่ายอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะคือตอนที่เรารู้จักกันอ่ะกระต่ายแม็กซิมอย่างเงี้ยคือแบบตอนที่รู้จักกันตอนแรกก่อนแต่งงานเลยก็ต้องแบบต้องยอมรับว่ากระต่ายก็แซ่บกว่านี้อีกเออด้วยความที่เป็นกระต่ายแซ่บอยู่แล้วอ่ะคือเรื่องความแซ่บเขาไม่ห้ามแฟนไม่ห้ามก็คือเต็มที่เลยเป็นตัวของตัวเองเลยก่อนแต่งงานเป็นยังไงหลังแต่งงานมีลูกอยากแซ่บก็คือแซ่บคือเขาชอบให้เราดูแลตัวเองให้เราแบบแซ่บให้เราสวยให้อะไรอย่างนี้ได้แต่งตัวได้ใช่แล้วพอเขาเห็นแฟชั่นเซ็ตล่าสุดเขาให้คะแนนเท่าไหร่เต็ม10เขาบอกว่ากลับมาปิ๊งรักอีกครั้งใช่ก็ดีใจที่แฟนบอกว่าเออแบบว่าพอเห็นกระต่ายถ่ายเซ็กซี่เซตนี้แล้วก็แบบรู้สึกตกหลุมรักอีกครั้งแล้วอย่างช่วงที่ผ่านมาที่เราต้องมีลูกต้องเลี้ยงลูกปล่อยหุ่นเพลงเนี้ยเรามีความกังวลไหมว่าสามีจะรู้สึกว่าไม่ชอบเราเหมือนที่เจอครั้งแรกไหมกังวลเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยน้ำหนักคือแบบประมาณ43เองใช่พอหลังมีลูกอ่ะมันขึ้นไปถึง60กว่านะตอนแรกแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาเริ่มเหลือ47แล้วอะไรเงี้ยก็ลดไปเหลือ10กว่าโลแล้วอ่ะตอนที่ขึ้นไปถึง60กว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยไม่ค่อยทำการบ้านกับแฟนอ้าวเหรอแล้วก็จะแบบว่าเราก็นอนกับลูกไปอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างแบบต่างนอนอะไรเงี้ยค่ะแต่แฟนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแบบคือเขาอ่ะก็คือแบบว่าคุณยังดีอยู่คือเขาอวยเราให้กำลังใจเราเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่ด้วยความที่เราแบบผู้หญิงอ่ะเนาะทุกคนอ่ะมุกแม่และหลังคลอดด้วยอ่ะมาม่าบูนู่นนี่นั่นคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าเราก็โฟกัสแต่กับลูกไม่ค่อยได้ให้เขาเรียกอะไรไม่ค่อยทำการบ้านกับแฟนหรือว่าแบบไม่ค่อยแบบหวานเท่าที่ควรด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โชคดีที่แบบว่าคือแฟนเขาอะพยายามแบบให้กำลังใจเราแล้วบอกว่าเฮ้ยเข้าใจนะทุกคนพอมีครอบครัวมันมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะร่างกายของผู้หญิงที่อ้วนขึ้นหรือว่าพอเราอยู่กับลูกบางทีเราก็เป็นอีเพิงหัวยุ่งนู่นนี่นั่นไม่ค่อยแบบว่าได้สวยเปรมเหมือนตลอดงานเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเครีบหันมาดูแลตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่อยากจะทำในชีวิตให้มีความสุขใช่ก็คือต่างคนอ่ะต่างแบบเต็มที่กับลูกอยู่แล้วแหละเรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรแต่ส่วนเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เต็มที่เหมือนเดิมค่ะแสดงว่าตอนนั้นกระต่ายก็เป็นกังวลว่าสามีจะไม่รักเพราะเราไม่ทำการบ้านไม่มีเวลาดูแลในความเป็นภรรยาสามีภรรยาเลยมันเขาเรียกว่าไม่เท่าที่ควรมากกว่าก็คือแบบคือคนภายนอกมองว่าโอ้ยแฟนเป็นกระต่ายแม็กซิมต้องแบบนู่นนี่นั่นแน่นอนเออแต่ความจริงผู้หญิงทุกคนอ่ะมันจะมีโมเมนต์ที่แบบเอ้ยขอเวลาชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนกับว่าแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะแบบว่าแบบมีโมเมนต์หวานๆกันเหมือนตอนแรกที่แบบ
พยายามเราสองคนพยายามแบบว่าพูดอะไรแล้วก็มีอะไรก็เปิดใจคุยกันก็แบบว่าเอ้ยที่ยังไงบ้างอะไรเงี้ยที่กระต่ายไม่ค่อยแบบมีเวลาให้เท่าไหร่นะเรื่องอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบก็แบบว่าก็เข้าใจว่ายังไงบ้างพอเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถตอบโจทย์ในความเป็นผู้ชายเขาได้มากเขาตอบกลับมาว่าอะไรบ้างเขาก็แหมผู้ชายทุกคนก็ต้องการแหละเข้าใจแต่เราก็แบบว่านะเราก็มีเขาเรียกเขาเห็นเขารู้อยู่ว่าเราทำอะไรแล้วทำหน้าที่แม่เต็มที่เขาก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะแต่ในความที่เราเป็นผู้หญิงเป็นเราก็รู้แล้วก็คิดว่าจะปรับตัวจะให้แบบหวานขึ้นสวีทขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้ใช่แต่เราไม่ได้เบื่อใช่ไหมการทำกันบ้านเราไม่ได้เบื่อใช่ไหมจริงๆไม่ได้เบื่อแต่อย่างว่าพอกระต่ายปรับตัวเพราะแบบมันต้องตื่นเช้าพร้อมลูกอ่ะมีกิจกรรมหลายอย่างใช่มันทำให้เราต้องนอนไวเพราะลูกนอน2ทุ่มแม่3ทุ่มหลับแล้วอ่ะเพราะปกติเราก็บอกแฟนว่าเราจะส่งซิกด้วยการใส่ชุดนอนถ้าเราแบบว่าอยู่กับลูกเนี่ยเราจะใส่ชุดนอนเรียบร้อยแต่ถ้าวันไหนเราพร้อมเนี่ยเราก็จะแบบว่าเปลี่ยนเป็นชุดแม่แซ่บเป็นทิกเหรอใช่ๆทิกส่งซิกแต่พอดีเราบังเอิญเราหลับก่อนอย่างเงี้ยในช่วงเวลาไม่ได้ไปเปลี่ยนใช่ส่วนใหญ่จะหลับก่อนเลยไม่ได้เปลี่ยนก็เป็นห่าไปแล้วณวันนี้คือมันกลับมาเติมเต็มได้มากได้แค่ไหนเติมเต็มได้ไหมคะแค่ไหนก็พยายามปรับตัวค่ะใช่ต้องพยายามจูนว่าแบบโอเคฉันพอพาลูกเข้านอนเสร็จฉันต้องอย่าเพิ่งหลับนะต้องมีเวลาของสองคนบ้างอะไรอย่างนี้ช่วงที่เราแบบไม่อยากทำกันบ้างค่ะกลัวเขาจะไปมีกลัวนะก็แต่คิดว่าผู้หญิงทุกคนต้องกลัวนะก็คือแบบพยายามก็มีแบบสาวพี่สาวเฮ้ยเนี่ยกระต่ายอ่ะไม่ค่อยได้ทำการบ้านเลยอ่ะทำไงดีอะไรพี่สาวก็บอกเฮ้ยไม่ได้นะต้องหน้าที่แม่แล้วหน้าที่เมียห้ามปกครองอะไรอย่างเงี้ยเราก็มานั่งคิดแล้วแต่ว่าเหมือนแฟนกระต่ายโชคดีที่เขาก็แบบว่าช่วยดูลูกไม่ค่อยเที่ยวแต่ถามว่ามีเที่ยวกับเพื่อนไหมก็มีบ้างนานๆครั้งจะขอออกไปนั่งดื่มกับเพื่อนเงี้ยเราก็มีคิดเฮ้ยจะยังไงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีค่ะยังไม่มีข่าวอะไรออกมาว่าแบบนอกใจจริงๆเรามีข่าวเพราะว่าเราเป็นเกิดภาวะนอยคนเดียวอย่างเงี้ยทั้งที่เราต้องดูลูกแล้วก็ต้องมากังวลกับสามีด้วยเราก็ได้คุยกับเขามาปัญหาก็ลดลงคุยค่ะกระต่ายเป็นคนที่ตรงๆมากแต่บอกว่าโอเคไปเที่ยวเนี่ยไปกับใครยังไงคือให้เคลียร์ชัดแล้วกลับกี่โมงอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องชัดเจนแต่ว่าแฟนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหร่โชคดีอย่างนั้นวันนี้ก็คือกลับมาสมัครสมุนเหมือนเดิมใช่ค่ะคือจะมีลูกคนที่3อีกคนที่3เนี่ยเดี๋ยวรอดูเศรษฐกิจก่อนเศรษฐกิจก็แย่อ่ะเนาะแบบผู้ชาย2คนมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะมากแล้วอ่ะผู้ชาย2คนใช่ใช่ผู้ชาย2คนต่อไปต้องมีเรียนเนาะเด็กเดี๋ยวนี้โอ้โหก็ต้องเรียนถ้าอยากให้ลูกมีแบบว่าสังคมที่ดีมีอะไรก็ต้องแบบเรียนที่ดีๆอะไรเงี้ยเพื่อมีคอนเนคชั่นที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องตอนนี้ก็ต้องเต็มที่กับลูกด้วยเนี่ยกลับมาทำให้หาเงินเผื่อแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งส่งลูกเรียนกลับมาแล้วทำอะไรบ้างตั้งเป้าว่าจะกลับเข้าวงการอีกครั้งเราอยากทำอะไรบ้างเพราะวงการมันก็เปลี่ยนไปมากสมัยที่เราเคยอยู่แล้วตอนนี้ใช่ใช่เปลี่ยนไปมากคือทำ YouTube ของตัวเองด้วยค่ะก็คือกระต่ายแซ่บก็คือก็กำลังดูแบบว่าสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นอยากติดตามกระต่ายนอกจากการถ่ายแบบอย่างเงี้ยค่ะว่าจะสามารถดึงเพื่อนมาร่วมงานฟีเจอริ่งแบบทำอะไรกันได้บ้างอะไรเงี้ยแนวกระต่ายแซ่บที่คนอยากดูแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีนะแบบว่าทำ YouTube เวลาเราแบบว่าเบื้องหลังการถ่ายแบบแบบคนไม่เคยเห็นมาก่อนแบบเป็นแบบว่าเบื้องหลังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลงในช่องกระต่ายแซ่บคิดว่าอายุ35มันจะเป็นปัญหาของความเซ็กซี่ของเรามั้ยนี่กระต่ายแต่สำหรับกระต่ายนะกระต่ายคิดว่ากระต่ายตอนเด็กๆก็ยังไม่สวยอะไรมากมายพอ30หรือพอมาถึงตอนช่วง35เนี่ยรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ผู้หญิงแบบว่าโตเต็มที่เป็นสาวเต็มที่แล้วรู้สึกว่าสวยเต็มที่แล้วถ้าเรายังดูแลตัวเองคือช่วงนี้คือช่วงที่สวยแสดงว่าช่วงนี้คือสวยแบบมั่นใจคือมั่นใจว่าสวยกว่าก่อนแต่งงานใช่เหมือนตอนนั้นเหมือนเราก็แบบยังไม่ค่อยเข้าที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันคิดว่าน่าจะดูดีขึ้นสวยขึ้นใช่สุดท้ายแล้วฝากว่าเราจะทำอะไรบ้างผลิตภัณฑ์อะไรก็สุดท้ายแล้วนะคะก็อย่างอื่นก็ขอฝากนะอย่าเพิ่งลืมกระต่ายติดต่องานได้แล้วก็สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะมีกระต่ายแซ่บชาแนลค่ะแล้วก็ช่องนอกจากช่อง YouTube แล้วตอนนี้นะคะก็มีเพลงด้วยไม่รู้ได้ฟังกันหรือยังเพลงอยากโดนนะคะที่ปล่อยซิงเกิลแรกไปแล้วก็ต่อไปนะคะจะมีเพลงที่2แน่นอนในปีหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันดูเหมือนมืดเลยนะไม่รู้
ืดต้องมีค่ะ